โอเคทุกคนสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ IAM Runner นะครับผม AIM Runner มารายงานตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ครับผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการเจ็บฝ่าเท้านะครับผมซึ่งวิ่งแล้วเจ็บฝ่าเท้าเนี่ยจริงๆแล้วผมเป็นมาตั้งแต่เดือนมกราที่ไปวิ่งงานโคลัมเบียเทรลมาสเตอร์ไทยแลนด์ตอนเดือนมกราเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราลงเท้าเราดาวฮิลช่วงนั้นรู้สึกจำได้ว่าโหแบบวิ่ง50กิโลเมตรได้8ชั่วโมงดีใจมากดีใจมากเลยเออแต่แบบว่าเฮ้ยแบบมันเราวิ่งเร็วด้วยมันเหมือนกับว่าแบบมันเจ็บตรงฝ่าเท้าครับทุกคนเราก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นแบบว่าพวกรองช้ำหรือว่าฝ่าเท้าอักเสบอะไรเงี้ยคือมันจะเจ็บตรงนี้ทุกคนสมมุตินะขออนุญาตนะครับผมคือถ่ายเท้านะครับคือมันจะเจ็บถ้าเป็นเท้าอย่างเงี้ยครับทุกคนเราจะเจ็บประมาณตรงนี้นะเจ็บประมาณตรงนี้ถ้าเจ็บตรงเนี้ยคือรองช้ำแต่เราเจ็บประมาณตรงนี้ครับซึ่งตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเราคิดว่าเออแบบเราลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูอย่างเงี้ยมันก็น่าเป็นพวกเออแบบเฮ้ยเป็นฝ่าเท้าอักเสบอะไรเงี้ยเราก็ไปแบบช็อคเวฟที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยช็อคเวฟ6ครั้งช่วงช็อคเวฟอะมันก็หายนะแต่ว่าพอกลับมาพอวิ่งก็เป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่ใช่ละอะไรเงี้ยก็เลยลองหาข้อมูลดูเออหาข้อมูลไปข้อมูลมาเงี้ยเออมันสรุปว่าเฮ้ยมันคือตาปลาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าแบบว่าถ้าเราสะกิดอันนี้คือข้างที่ไม่ได้เป็นนะคือถ้าเราสะกิดอะไรเงี้ยสะกิดมันจะเหมือนมีตุ่มเล็กๆอยู่ทุกคนเออพอมันมีตุ่มเล็กๆอยู่ทุกคนพบเฮ้ยแม่งแน่ๆเลยว่ะมันต้องเป็นตาปลาแน่ๆเลยก็เลยเป็นสาเหตุให้ลองซื้อตัวนี้มาใน Shopee นี่แหละทุกคนลองไปหาเอาแล้วกันนะพิมพ์คำว่าพาสเตอร์ตาปลาเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับวันนี้เอามาแนะนำทุกคนดูว่ามันคืออย่างนี้กล่องรูปร่างกล่องมันคืออย่างนี้นะแล้วก็ในแพ็คมันก็จะมี24อันอ่ะเออนะอันนั้นๆๆมี24อันนะในแพ็คมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นพลาสเตอร์แปะตาปลาทุกคนเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยซึ่งเข้าใจว่าตรงเนี้ยมันเป็นยามันเป็นกรดซาลิซาลีนอะไรสักอย่างนึงที่ละลายตาปลาคือต้องทำความเข้าใจทุกคนก่อนว่าตาปลาเนี่ยมันคือกับเกิดจากการใส่รองเท้าผิดหรือว่าเราวิ่งเยอะมันเกิดแรงกระแทกแล้วเหมือนกับว่าหนังกำพร้ากับหนังแท้อะไรสักอย่างหนึ่งนะมันไปขมวดรวมกันเป็นตุ่มเล็กๆที่เท้าแล้วมันจะเจ็บเดินพอเดินตรงจุดปุ๊บเดินตรงถ้ามันโดนปุ๊บแล้วมันจะแบบจะซีจะชาไปยันนิ้วเท้าเลยทุกคนเพราะนั้นลองซื้ออันนี้ดู7วันครับแปะไปเรื่อยๆ7วันวันละอันนะครับแปะไปเรื่อยๆ7วันวันละอันมันจะได้ประมาณนี้ครับอันนี้คือเท้าข้างที่เป็นนะครับทุกคนนี่ไอเนี่ยคือยาไม่ได้เจ็บอะไรนะทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยผมเจ็บมานานมากตรงเนี้ยแต่ว่าตอนแกะอะไรเงี้ยเหมือนไม่ได้เจ็บอะไรมัน7วันเนี่ยมันเริ่มลอกมาแล้วทุกคนเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันหายแล้วนี่เห็นตุ่มขาวๆนี่ไหมเนี่ยคือตาปลาเว้ยชัดเลยมันออกมาแล้วครับทุกคนเนี่ยคือผมแปะวันละอันนะครับเนี่ยแล้วเราค่อยๆแกะค่อยๆแกะนะเห็นไหมหายแล้วคือที่เป็นเนี่ยจะเจ็บช่วงนี้เลยเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วทุกคนเจ๋งอ่ะเจ๋งก็บอกว่าเฮ้ยโอเคมากเลยสำหรับพาร์เตอร์ตัวเนี้ยแล้วหนังที่ดึงออกมาทุกคนเห็นไหมนี่ครับนี่คือตาปลาจริงนี่คือตาปลาจริงๆเลยนะนี่เห็นไหมว่าหนังที่ดึงออกมามันคือตุ่มเลยโฟกัสได้ไหมนี่นะครับตุ่มขาวๆเนี่ยมันคือตุ่มจริงๆเลยทุกคนเออนะก็
สรุปว่าคอนเฟิร์มว่าใช้ได้จริงๆครับใช้ได้จริงๆนะสำหรับยี่ห้อนี้นะนะครับเจ๋งเราก็จะทำให้เราวิ่งแล้วมันไม่เจ็บแล้วครับทุกคนนะ7วันเท่านั้นครับหลุดออกแล้วครับเนี่ยนะโอเคน่าจะประมาณนี้ครับ